สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่บางครั้งก็จะให้ทั้งคุณและก็โทษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กๆได้ไปสัมผัสเทคโนโลยีแบบนี้ก่อนที่จะถึงวัยอันควรเหมือนกับปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขนาดนี้มีเด็กประถมวัยนะครับซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบ 1,800,000 คนที่มีปัญหาในเรื่องของการพัฒนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการพัฒนาทางด้านภาษาอันเนื่องมาจากว่าต้องเข้าไปสัมผัสกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นสมาร์ทโฟนซึ่งก็ทำให้เด็กๆนั้นขาดการพัฒนาทางด้านอารมณ์รวมถึงการพัฒนาสื่อสารกับสังคมเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณสุรชาบุญเปี่ยมครับประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยมากกว่า5ล้านคน1ใน3หรือประมาณ 1,800,000 คนมีพัฒนาการต่ำกว่าวัยในจำนวนนี้ร้อยละ20มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเด็กไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือจากรายงานของกระทรวงศึกษาธิการระบุว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ร้อยละ5อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และมากกว่าร้อยละ30หรือ1ใน3อ่านไม่คล่องหรือเขียนไม่คล่องสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านร่วมกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของเด็กไทยพ.ศ. 2560ถึง2564กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน28แห่งได้จัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างกระแสการมีส่วนร่วมให้ครอบครัวและทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านหนังสือโดยพบว่าในปัจจุบันการเติบโตของสื่อดิจิตอลซึ่งเข้าถึงได้ง่ายทำให้ผู้ปกครองเด็กจำนวนมากให้เด็กได้ใช้เครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือสื่อสมัยใหม่อย่างอื่นและละเลยการปลูกฝังให้เด็กเล็กได้รักการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านการสื่อสารของเด็กรวมทั้งการพัฒนาด้านอารมณ์และสังคมส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับอย่างเกี่ยวกับเรื่องไอทีอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ส่งผลกับการพัฒนาการของเด็กยังไงฮะอันนี้ชัดเจนมากนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าพัฒนาการเด็กจะล่าช้าทุกด้านเพราะถูกทิ้งแล้วก็ไม่มีการกระตุ้นการเรียนรู้เลยเด็กก่อน3ขวบเนี่ยตอนนี้งานวิจัยของต่างประเทศเนี่ยออกมาชัดมากนะคะทั้งโซนทั้งเอเชียเองแล้วก็ยุโรปเองเนี่ยเขาไม่ให้เด็กเข้าถึงสื่อใหม่เลยแล้วคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยต้องเรียนรู้สื่อใหม่ไปพร้อมๆกับลูกเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้เร็วขนาดไหนนะคะในแต่ละปีเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากนะคะสังคมชนบทเนี่ยแทบจะล่มสลายเลยเพราะทุกคนก็จะทิ้งให้เด็กอยู่กับสื่อเทคโนโลยีทำให้พัฒนาการทางภาษาของเด็กช้าก็คือคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแล้วก็หน้าจอทั้งหลายนี่แหละทำให้เด็กนิ่งไม่เป็นเย็นไม่ได้เพราะถูกคนคิดแทนทุกเรื่องเด็กไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครเลยนอกจากมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าจอเด็กไม่มีพัฒนาการอะไรเลยนอกจากการใช้มือลูดไปการเคลื่อนไหวและสิ่งที่เขาคิดแทนเนี่ยไปละเมิดสติปัญญาของเด็กไม่ทำให้เด็กคิดเลยจากวิกฤตพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบโดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าที่สูงขึ้นส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆเช่นการสื่อสารการพัฒนาด้านอารมณ์การสร้างพฤติกรรมการอ่านให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะเด็กในวันนี้คือทรัพยากรมนุษย์ที่จะพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสุรชาบุญเปี่ยมทีมข่าวสปริงรีพอร์ตรายงาน